นี่เนี่ยสมมติว่าของในบ้านเราอะเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะแมทชิ่งกับของที่มันอยู่ใน Amazon รีวิวของไม่ตรงกันอะ Amazon จะแบนเราไหมเนี่ยมีวิธีการทำยังไงให้มันเป็นสินค้าตรงเป้งอ่ะได้คือเวลาเราเข้ามาในโปรแกรมนะครับเราสามารถใช้ไอ้ Amazon Lens มันสามารถสแกนได้เลยไม่ต้องมีบาร์โค้ดผมสามารถสแกนไปได้เลยแล้วมันจะโชว์สินค้าไอ้ตัวเนี้ยขึ้นมาทีเนี้ยบางครั้งสินค้ามันไม่ได้ตรงแบรนด์อย่างสมมติว่าสินค้าบางชิ้นอะมันอยู่ใน Shopee Lazada ใช่ปะแล้วมันไปอยู่ดันไปอยู่ใน Amazon แต่เพียงแค่ว่าไอ้ตัวโลโก้เนี่ยมันไม่ทีเนี้ยมันจะมีทริคตรงที่ว่าเวลาคุณทำรีวิวคุณก็เอามือปิดไอ้โลโก้ตรงนั้นไว้ถ้าสินค้ามันเหมือนกันเป๊ะอ่ะอันนี้ไม่มีปัญหาอันนี้ถือว่าบอกเคล็ดลับนะเนี่ยมีมูลค่านะครับมีมูลค่านะอันนี้ทริคนี้ไม่ได้มีใครบอกกันง่ายๆผมว่านะเพราะผมว่ามันก็น่าจะติดกันแหละไอ้ตัว Amazon Lens นี่คือมันจะอยู่ในมือถือหรือว่ามันจะเป็นแอปหรอใช่ครับมือถืออารมณ์เหมือน Shopee ป่ะที่ปรับกดกล้องถ่ายใช่ป่ะประมาณนั้นเลยครับประมาณนั้นเลยประมาณนั้นอันนี้คือมัน Amazon Lens มันจะสแกนได้2แบบ1สแกนเป็นแบบจากบาร์โค้ด2คือสแกนจากรูปถ่ายรูปภาพเลย